ของว่างของอร่อยวันนี้นะครับเราจะชวนคุณผู้ชมนะครับมาหัดทำของว่างแบบไทยๆนะครับที่นอกจากจะอร่อยถูกใจแล้วเนี่ยยังสวยงามอีกด้วยนะครับแล้ววันนี้ล่ะครับเราจะได้เรียนรู้เคล็ดลับและก็ขั้นตอนในการทำกันของว่างชนิดนี้มีชื่อเรียกว่าช่อม่วงครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมด้วยครับพบกับผมนะครับณัฐพันธ์ลักษณวงศ์แล้วก็รายการทำกินก็ได้ทำขายก็ดีนะครับชุดนี้ก็คือชุดของว่างของอร่อยนะครับซึ่งวันนี้เหมือนเคยครับเราจะชวนคุณผู้ชมนะครับเข้าครัวครับไปทำของว่างของอร่อยด้วยกันนะครับแต่ว่าเมนูของวันนี้คืออะไรเราต้องให้วิทยากรของเรานะครับเป็นผู้เฉลยครับอาจารย์ณัฐไทยจงเลิศธรรมจากโรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิตสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอเรียกว่าอาจารย์ปู่เลยแล้วกันนะครับวันนี้อาจารย์เตรียมวัตถุดิบต่างๆเหล่านี้มานี่นะครับเราจะชวนคุณผู้ชมทำเมนูของว่างของไทยชื่อว่าอะไรครับเป็นช่อม่วงค่ะช่อม่วงนะครับอันนี้เป็นของว่างของไทยของไทยคือเดิมเนี่ยคือช่อม่วงมันมาจากที่คนไทยโบราณครับผมนะคะคือมีนิสัยที่จะชอบในเรื่องของการพูดสำนวนคำคล้องจองก็ที่มาก็คือเป็นช่อม่วงพวงครามคือเป็นดอกไม้ที่เป็นพวงสีม่วงเขาก็เลยนำมาทำเป็นอาหารว่างโดยใช้การเรียนแบบของดอกไม้ที่เรียกว่าพวงครามยอดเยี่ยมเลยเรามาพบกับวัตถุดิบกันก่อนใช่ไหมครับว่ามีอะไรกันบ้างนะครับอาจารย์ช่วยแนะนำหน่อยครับเห็นแบ่งเป็นสองถาดวันนี้เราจะทำในส่วนของตัวช่อม่วงเนี่ยก็จะมีส่วนของแป้งกับไส้นะคะแป้งกับไส้ซึ่งแนะนำของในเรื่องของส่วนของแป้งก่อนนะคะก็จะมีเป็นแป้งข้าวเจ้าแป้งข้าวเจ้าแป้งมันครับผมนะคะแป้งเท้าเยม่อมนี่แป้งข้าวเจ้าแป้งข้าวเจ้าค่ะอันนี้แป้งมันสีแดงค่ะแป้งเท้าเยม่อมครับแป้งข้าวเหนียวแป้งข้าวเหนียวนะคะจะมีอยู่4แป้งด้วยกันใช้4แป้งเลย4แป้งแล้วก็จะมีส่วนที่เป็นน้ํานะคะประมาณครึ่งถ้วยตวงนะคะปัจจุบันเราจะใช้เป็นสีผสมอาหารสีม่วงนะคะกับสีชมพูเล็กน้อยอันนี้นั่นเองนะครับใช่สีผสมอาหารนะครับนี่สีม่วงกับสีชมพูอีกเล็กน้อยซึ่งเดี๋ยวเราจะผสมในส่วนของสีเนี่ยลงไปในน้ําก่อนนะคะคราวนี้แอบทราบว่ามีวัสดุพิเศษช่วยในการทำกลีบสวยๆของดอกช่อม่วงเป็นแหนบอะค่ะสำหรับทำกลีบของตัวช่อม่วงครับผมเอาละครับเดี๋ยวเราจะได้พบกับการทำกลีบสวยๆของช่อม่วงนะครับโดยใช้อันนี้คือแหนบใช่ไหมครับผมคราวนี้มาถึงในส่วนของไส้กันบ้างนะครับในส่วนของไส้วันนี้เนี่ยเนื่องจากว่ารายการนี้เนี่ยทำกินก็ได้ทำขายก็ดีครับผมอาจารย์ก็เลยใช้ในเรื่องของไส้ที่ไม่มีราคาต้นทุนสูงมากนะนะคะเริ่มต้นจากน้ำตาลปี๊บนะคะน้ำปลาถัดมาก็จะเป็นรากผักชีกระเทียมพริกไทยอันนี้ขาดไม่ได้ไม่ได้เพิ่มความหอมให้กับอาหารไทยน้ำมันพืชครับผมหัวหอมใหญ่ซอยอันนี้เรียกว่าซอยเป็นสี่เหลี่ยมเล็กๆอย่างเงี้ยครับใช่ค่ะหั่นเต่าขนาดเล็กนะคะครับแล้วก็เป็นไก่สับไก่สับสุดท้ายก็จะเป็นถั่วลิสงคั่วบดละเอียดครับผมอาจารย์เราเริ่มทำจากส่วนไหนก่อนดีครับส่วนแป้งค่ะส่วนแป้งนะครับงั้นเดี๋ยวผมเอานี้หลบก่อนใช้กระทะใช่ไหมครับใช้กระทะช้อนไม้ช้อนไม้หรือไทยไม้ก็ได้ครับผมนี่นะครับเราจะเริ่มจากการผสมแป้งก่อนผสมแป้งค่ะทีนี้ในส่วนของเมื่อสักครู่นี้ที่แนะนำก็คือจะมีของในส่วนของสีนะคะครับผมเอาจะนำสีเนี่ยหยดลงไปในน้ำเพื่อดูใช่มากน้อยแค่ไหนครับอาจารย์สีม่วงมากกว่าสีชมพูค่ะอันนี้ประมาณ2หยดใช่ไหมฮะประมาณ2หยดครับผมแล้วก็ดูว่ามันสีมันออกม่วงหรือยังเพราะว่าเดี๋ยวไปผสมกับส่วนที่เป็นแป้งเนี่ยสีเขาจะอ่อนลง คือถ้าแค่นี้ต้องเพิ่มสีม่วงอีกสักนิดนึงนะคะอีกสัก1หยดค่ะครับสีนี้มีความเข้มข้นมากเลยครับ3หยดนี้ทำให้น้ำแบบเปลี่ยนไปเลยใช่แล้วก็เป็นสีชมพูอีก1หยดค่ะครับมันก็จะออกมาเป็นแบบหมุนม่วงอมชมพูอย่างนี้ไหมฮะค่ะสีประมาณอย่างนี้นะคะประมาณอย่างนี้ครับผมจากนั้นก็นำส่วนผสมที่เป็นของแป้งทั้ง4ชนิดเทลงไปในภาชนะครับผมอันนี้แป้งอะไรนะครับชนิดแรกแป้งข้าวเจ้าแป้งข้าวเจ้านะครับครึ่งถ้วยแป้งข้าวเหนียวครับผมช่อม่วงเป็นของว่างที่ใช้แป้งประมาณ4ประเภทแป้งมันใช่ค่ะใช่ครับคุณสมบัติของแป้งแต่ละอย่างเขาจะช่วยทำให้ตัวแป้งช่อม่วงที่โกนออกมาแล้วเนี่ยเวลามาจีบเป็นช่อม่วงแล้วเราใช้แหนบดึงเนี่ยตัวกลีบมันจะได้ดึงขึ้นแล้วอยู่ได้ดี
เดี๋ยวปูจะใส่น้ำนะคะครับผมอันนี้คนโดยไม่ต้องเปิดไฟยังค่ะยังไม่เปิดค่ะโอ้สีเป็นม่วงสวยเลยครับม่วงอ่อนตอนนี้ก็คือจันกวนแป้งนะคะกับน้ำเนี่ยให้เข้ากันจนไม่เป็นเม็ดลอยด้านบนจึงเปิดแก๊สนะคะอ๋อครับใช้ไฟประมาณไหนไฟประมาณปานกลางก่อนนะคะระหว่างที่คนไปเรื่อยๆเนี่ยแป้งจะโดนความร้อนแล้วก็สุกลักษณะของแป้งที่สุกก็คือจะมีสีที่ใสขึ้นนะคะเราจะเห็นได้ชัดจากแป้งบริเวณรอบนอกก็คือรอบนอกเนี่ยจะโดนความร้อนแล้วก็ตัวน้ำของแป้งก็จะสุกก่อนตรงกลางอันนี้ก็ควรไปจนเขาเรียกว่าอะไรนะฮะเหมือนแป้งสุกใช่ไหมครับแป้งสุกลักษณะจะข้นขึ้นแล้วก็จะมีบางส่วนที่เริ่มใสขึ้นครับผมตอนนี้แป้งบางส่วนเริ่มสุกแล้วนะคะจะเห็นว่าเป็นริมๆริมๆอยู่ตรงกลางใช่ไหมคะใช่ค่ะพอเริ่มสุกแล้วเนี่ยก็ต้องคนเร็วขึ้นโอ้นี่ฮะคุณผู้ชมครับเป็นริมๆเยอะเลยอันนี้ถ้าเกิดว่าคนไม่ทานมันจะเกิดอะไรขึ้นจันครับไม่ค่ะคือในส่วนที่เป็นคราบของน้ำแป้งที่อยู่ด้านขอบนอกค่ะก็คือเขาจะกรอบแล้วก็ไหม้แล้วก็จะแข็งเป็นแป้งที่แข็งเกินจนเกินไปอะค่ะอ๋อนี่รัวเลยอันนี้บอกตอนนี้อย่าเพิ่งทำพอตอนสุกไวเลยนะครับเนี่ยสุกไวค่ะครับสังเกตว่าแป้งเขาจะจับกันเป็นก้อนนะคะใสขึ้นครับขอบคุณมากค่ะครับขั้นตอนนี้ก็คุณแม่บ้านฮะเรียกคุณพ่อบ้านมาช่วยเลยนะฮะทำไมนี่ทำไงฮะทำไมล่ะคะทำไมค่ะ เพราะว่ามันจะมีกลิ่นไหม้ติดอยู่ที่ตัวเนื้อแป้งเลยเวลาลูกค้ารับประทานก็อาจจะไม่ครับผมไม่ชอบสมมุติถ้าไม่เป็นช่อม่วงเราใส่สีอื่นเปลี่ยนสีไปได้ไหมครับคือถ้าไม่ใส่สีม่วงก็จะเป็นใช้เป็นทำขนมจีบไทยได้นะคะแล้วก็ทำเป็นรูปร่างอื่นก็คืออาจจะพับครึ่งทำเป็นกลีบหรือว่าทำเป็นรูปทรงที่เป็นรูปนกก็ได้ครับผมอันนี้คือปิดไฟแล้วค่ะก็คือลักษณะของแป้งที่สุกก็จะเป็นประมาณนี้เขาจะเริ่มร่อนออกมาจ้ะเริ่มร่อนประมาณนี้นะคะเดี๋ยวอาจารย์จะเอามานวดต่อในอ่างผสมครับค่ะเอ๊ะอาจารย์ครับผมถ้าเกิดว่าคุณแม่บ้านไม่มีกระทะทองเหลืองเนี่ยเขาใช้กระทะธรรมดาจริงๆใช้หม้อก็ได้ค่ะหม้อที่มีด้ามจับแล้วก็ขนาดกว้างสักเล็กน้อยแล้วไม่มีข้อเสียมันจะติดไหมครับเหมือนกันนะคะที่ฉันเคยใช้คือในต่างประเทศเขาก็ไม่ได้หากระทะทองได้ง่ายเท่ากับบ้านเราก็ใช้เป็นหม้อค่ะครับผมอาจารย์ใช้พายางอันนี้ในการปาดเพื่อจะได้เกลี้ยงได้เกลี้ยงอันนี้เป็นพายางจริงค่ะคือมันจะทนความร้อนในระดับที่ใช้การกวนได้นะคะก็ได้แล้วครับผมนี่เป็นเนื้อแป้งที่ได้แล้วนะครับถ้าแอบแตะก็จะหยุ่นๆนะลักษณะจะแบบว่าหยุ่นๆแต่ว่ายังมีความร้อนอยู่นะคะเดี๋ยวจะนวดต่ออีกสักนิดนึงครับเดี๋ยวเราจะมีแป้งนวลที่เป็นแป้งข้าวเจ้ากับแป้งมันนะคะใส่ลงไปนิดนึงเพื่ออะไรครับไม่ติดมือเราค่ะอ๋อครับแล้วก็นวดไม่น่าเชื่อนะครับเนี่ยพอเดี๋ยวพอทำเป็นดอกเล็กได้ประมาณทั้ง 40-50 ดอกใช่นะครับแล้วก็ตัวแป้งนี่สามารถผสมเก็บไว้นะครับในตู้เย็นได้แล้วถ้านำออกมาใช้ทำเป็นรูปร่างไว้เลยได้เลยอะค่ะก็คือห่อไส้กรีบเรียบร้อยแช่แข็งได้เลยทันทีแล้วพอเอาออกมาจากฟรีซเนี่ยก็คือนึ่งได้เลยเอามาทอก่อนเอามาแช่ในห้องธรรมดาก่อนครับผมจนใกล้เคียงอุณหภูมิปกติแล้วก็ไปนึ่งได้เลยใช่ค่ะนึ่งได้เลยเนี่ยค่ะแป้งก็จะคล้ายๆกับดินน้ำมันที่นุ่มมากๆนะคะพอโรยแป้งนี่เข้าไปเหมือนมันจะเข้าไปอยู่ข้างในนวลๆขึ้นใช่นะคะกดแล้วมันเด้งๆแบบนี้ก็คือใช้ได้แล้วตุ๋มตุ๋มก็คือกดแล้วเด้งกลับขึ้นมาครับผมแล้วนี่เราเอาไปทำอะไรต่อครับเอาไปพักไว้อ่ะค่ะครับผมต้องแรปไว้ก่อนใช่ไหมครับผมครับผมการแรปเพื่อป้องกันเพื่อไม่ให้ผิวด้านนอกของตัวแป้งนั้นแห้งค่ะเสร็จแล้วเราก็จะนำไปพักไว้ให้เย็นนะครับงั้นเดี๋ยวเรามาพบกับขั้นตอนต่อไปเลยครับทำกินก็ได้ทำขายก็ดี
แล้วก็ระหว่างที่เรารอให้แป้งเย็นนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาแล้วก็มาทำการผัดไส้ผัดไส้ไก่ใช่ไหมครับผมขั้นนี้แหละครับจะหอมทีเดียวเชียวนะครับใช้ไฟประมาณไหนครับจะใจอ่อนก่อนค่ะครับช่วงแรกเนี่ยปุยจะเคี่ยวในเรื่องของน้ำตาลนะคะกับน้ำปลานะคะงั้นนี่ผมเป็นลูกมือผัดใช่ถูกต้องค่ะน้ำตาลปี๊บหมดเลยนะครับหมดเลยค่ะจานใช้น้ำตาลทรายได้ไหมฮะน้ำตาลทรายครับสีหนึ่งสีไม่ได้กลิ่นไม่ได้ค่ะเราจะต้องการให้ตัวไส้เนี่ยมีสีแล้วก็เกิดความเงาจากการเรียงตัวของผลึกน้ำตาลนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราจะต้องเคี่ยวนะคะในส่วนของน้ำตาลกับน้ำปลานะคะให้ข้นขึ้นคือเมื่อมันข้นขึ้นสีก็จะเข้มลงนะคะลักษณะที่ดูแล้วว่ามันได้ที่แล้วเนี่ยก่อนที่จะใส่ส่วนผสมอื่นถัดไปเนี่ยลักษณะของฟองที่เกิดขึ้นนะคะจะเป็นฟองขนาดเล็กแล้วก็มีปริมาณมากนะคะเป็นลักษณะแบบนี้ค่ะหลังจากนั้นแล้วเริ่มข้นแล้วเริ่มหนืดขนาดนี้จะใส่ในเรื่องของรากผักชีกระเทียมพริกไทยต่อลงไปเลยพี่โก้ผัดเลยนะคะนี่ฮะกลิ่นจะหอมทีเดียวนะคะตรงนี้ก็คือผัดแล้วให้เกิดกลิ่นหอมจากน้ำมันหอมระเหยที่อยู่ในรากผักชีกระเทียมพริกไทยทั้งหลายแหละตรงนี้นะคะตรงนี้ต้องผัดเร่งผัดนิดนึงแล้วก็อย่าใช้ไฟแรงเนื่องจากว่าตัวที่เป็นรากผักชีกระเทียมพริกไทยอาจสุกแล้วก็เป็นเม็ดได้เพราะเราตำมาละเอียดแล้วนะครับใช่ครับก็จะสุกมากใช่เติมน้ำมันได้สักเล็กน้อยนะคะหอมมากมากค่ะหลังจากได้กลิ่นหอมแล้วถัดไปก็จะใส่ในเรื่องของตัวหัวหอมใหญ่สับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งความหอมนะครับใช่แล้วก็เพิ่มปริมาณต้นทุนไม่สูงด้วยนะคะลักษณะก็คือดูให้แค่ตัวหอมมันมีความใสขึ้นนะคะนะคะเริ่มข้นขึ้นแล้วก็แห้งลงแล้วเนี่ยตามด้วยเนื้อสัตว์นะคะวันนี้เป็นเนื้อไก่สับครับคุณโก้ใส่แล้วก็รีบยีอะค่ะยีส่วนผสมแล้วก็เดี๋ยวส่วนผสมที่เป็นไก่เขาก็จะแตกตัวเริ่มสุกนะคะสังเกตว่าในกระทะตอนนี้ก็คือจะมีน้ำของไก่ออกมานะคะอย่าเพิ่งใส่ถั่วนะคะต้องผัดให้น้ำตรงนี้เขาระเหยไปก่อนก็คือให้แห้งเลยมิฉะนั้นแล้วใส่ถั่วลงไปแล้วผัดต่อเนี่ยเวลาเรานำมาปั้นมันจะไม่ก็เกาะกันรสชาติของไส้นี่จะออกมาเป็นรสอะไรนำอะไรครับผมเป็นเค็มหวานเค็มหวานใช่ค่ะนะคะเริ่มแห้งๆแล้วไม่เห็นน้ำแล้วก็เดี๋ยวใส่ตัวในเรื่องของถั่วลิสงคั่วบดใส่ลงไปค่ะจากนั้นหรี่ไฟนะคะครับเมื่อกี้เราใช้ไฟกลางตอนนี้ก็หรี่เป็นไฟอ่อนนะครับผมตอนนี้ก็คือเราต้องการให้ตัวซอสหรือที่มันมีส่วนของน้ำตาลนะคะครับเกาะกับถั่วและส่วนผสมอื่นๆนะคะผัดไปเรื่อยๆก็จะเห็นว่ามันจะเริ่มเป็นผัดไปก็จะเป็นก้อนไปหน้าไปหลังกันเลยเริ่มเกาะๆกันเป็นก้อนอันนี้คือลักษณะที่น่าจะใช้พอใส่ถั่วไปนี่กลิ่นมันออกเลยนะครับตอนนี้กลิ่นเค็มหายไปแล้วอันนี้ผัดไปจนถึงสังเกตว่าไงครับถึงแบบก็คือลักษณะเป็นก้อนอย่างเงี้ยที่พี่โก้ผัดก็คือเห็นไหมคะแห้งแล้วก็ตัวไส้เกาะกันเป็นก้อนนั่นหมายความว่ามันน่าจะมาปั้นได้นะคะงั้นเดี๋ยวเราเสร็จแล้วนะคะปิดแก๊สชุบนี่นะครับไส้ของช่อม่วงนะครับอันนี้ปั้นได้เลยเปล่าครับอาจารย์ครับรอพักให้เย็นสักนิดนึงค่ะเดี๋ยวมือจะพองถ้างั้นขั้นนี้เราต้องพักไส้ไว้ก่อนนะครับให้อุณหภูมิลดลงกว่านี้สักนิดนึงแล้วเดี๋ยวจะมาปั้นไส้ช่อม่วงกันครับอันนี้ไส้นะครับที่ผัดเอาไว้ก็พักเย็นแล้วแล้วก็อันนี้ของตัวแป้งก็เย็นแล้วอันนี้เราเริ่มทำไส้ก่อนดีครับปั้นไส้ก่อนนะครับอาจารย์ปั้นยังไงครับจับมานะคะจับไส้มาติดเลยแสดงว่าเราผัดได้ถูกต้องนะคะขนาดสักขนาดประมาณเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ1เซนค่ะไม่เกินนี้นิดเดียวอันนี้ที่มันเกาะๆกันนี่เป็นพอน้ำตาลที่เราผัดน้ำตาลช่วงแรกอะค่ะแล้วก็ช่วงที่เราใส่เนื้อสัตว์แล้วมีน้ำออกมาเนี่ยถ้าเรารีบใส่ถั่วลงไปมันจะไม่เกาะกันค่ะอ๋อถึงว่าตอนที่ผัดอาจารย์บอกว่าให้ผมยีไก่ให้ละเอียดแล้วก็ผัดให้แห้งให้สนิทซะก่อนถึงจะใส่ถั่วปั้นแบบนี้ครับค่ะทีนี้ถ้าถั่วถ้าเราไม่บดนะคะถ้ามีเม็ดขนาดใหญ่ด้วยมันจะปั้นค่อนข้างยากอันนี้อย่างสมมุติถ้าเราทำขายเนี่ยอาจารย์ครับเรา
ทําไส้มาแบบนี้แล้วเนี่ยเราปั้นเป็นลูกแล้วค่อยเอาไปเก็บในฟรีซหรือว่าเก็บไปทั้งอย่างนี้แล้วค่อยเอาออกมาปั้นครับถ้ามีเวลาแนะนำว่าคือถ้าทำขายเนี่ยแล้วมีเวลาในการปั้นเก็บเป็นลูกแล้วก็เรียงใส่ถาดแรปพลาสติกฟรีซได้เลยค่ะนะครับแล้วก็พอถึงตอนจะทำก็นำออกมาใช้แบบเรียกอะไรพร้อมใช้ได้เลยพร้อมใช้ได้เลยครับอ๋ออันนี้น่าจะได้สักประมาณ1ลังถึงได้ไหมครับอาจารย์ครับแล้วต่อไปก็ทำในส่วนของแป้งนะครับอันนี้แหละครับจะถึงส่วนที่น่าสนใจสวยงามคือปั้นเป็นดอกไม้อย่างเงี้ยครับทำเป็นจีบดอกไม้ก็จะทำโดยที่เราจะมีอุปกรณ์ก็คือเป็นแหนบครับผมนะคะหน้าตาแบบนี้หาซื้อได้ในร้านที่ขายอุปกรณ์ด้านอาหารนะคะจะมีขายทั่วไปครับมาปั้นแป้งกันปั้นแป้งส่วนของแป้งที่พักไว้แล้วนะคะมีส่วนของแป้งนวลก็คือเป็นแป้งมันแป้งข้าวเจ้าครับผมนะคะแล้วก็แหนบทีนี้เราจะปั้นแป้งนะคะเราจะปั้นให้ดูขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 1-2 เซนนะคุณก็เนาะแต่ว่ามันอาจจะติดมือสักเล็กน้อยค่ะเราใช้แป้งนวลช่วยค่ะไว้แบบนี้นะคะเพื่อให้มีขนาดเท่ากันแนะนำว่าควรจะปั้นไว้สักส่วนหนึ่งจะได้มีขนาดเท่ากันสักก่อนแต่เดี๋ยวอาจารย์จะต่อในเรื่องของการใส่ไส้เลยนะคะแผ่แป้งออกมาค่ะให้เป็นเบ้าลักษณะก็คือตรงกลางยังมีความหนาอยู่นะคะส่วนด้านรอบนอกค่ะก็จะบางนะคะอ๋อถ้าเป็นจานบินนะครับเป็นรหัสลักษณะจานบินหรือร่มก็ได้แล้วแต่อ๋อครับผมคุณจะจำได้แล้วใส่ไส้ลงไปค่ะตรงกลางอ๋อใส่ไปตรงนูนๆเหรอครับค่ะตรงกลางจากนั้นก็หุ้มแป้งที่เป็นส่วนบางๆรอบอะค่ะขึ้นมานะคะให้ปิดให้มิดผมไม่ได้อ่ะปิดให้มิดแบบนี้แล้วก็คลึงกลมอีกหนึ่งรอบก็จะได้เป็นตัวแป้งกลมๆเหมือนเดิมครับซึ่งไส้ไปซ่อนอยู่ข้างในเรียบร้อยแล้วแบบนี้นะคะหลังจากนั้นก็จะเริ่มจีบนะคะอาจารย์จะมีเป็นวิธีทำลายช่อม่วง2แบบครับอันนี้แบบที่1ครับทุกครั้งที่เราใช้ควรจะใช้ตัวแหนบนะคะชุบในตัวแป้งนวลด้วยอันนี้อันแรกนะคะตรงกลางแล้วก็อันที่2ครับนะคะอันที่2สับหว่างครับให้อยู่ตรงกลางหนีบแล้วดึงขึ้นมาอ๋องั้นผมว่าใช้นิ้วไม่ได้แล้วล่ะครับใช่แล้วก็อันที่3ครับอุ๊ยอันนี้คือเป็นช่วงตรงกลางครับเหมือนเกสรอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ครับใช่จากนั้นนะคะก็จะทํากรีบรอบนอกนะคะ2ชั้นชั้นแรกเวลาเราจะใช้แหนบหนีบลงไปให้เอียง45องศาเพื่อที่จะได้ไม่แข็งทื่อครับนะคะ1แนะนำว่าทุกครั้งที่หนีบอะค่ะให้ชุบแป้งแล้วก็เคาะตัวแป้งตลอดโอ้ออกมาเป็นกลีบใช่ค่ะเป็นกลีบแสดงว่ามันเหมือนกลีบมันก็จะต้องสับวางกันเอียงสลับกันใช่ไหมครับผมจะไม่เท่ากันสับวางกันในกรณีถ้าทำเยอะมากแล้วแป้งระวางแบบนี้ไม่ได้นะคะก็ต้องมีผ้าหรือพลาสติกคลุมไว้นะคะค่ะก็จะได้เป็น1ดอกแล้วครับนะคะ1ดอกแบบนี้อันนี้คือปั้นแป้งขนาดประมาณไหนนะครับอาจารย์ครับเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ1เซนครึ่งถึง2เซนโดยประมาณเพราะว่าอันนี้มันเซนหนึ่งใช่ไหมฮะตัวแป้งข้างนอกก็ต้องใหญ่กว่าใช่ไหมฮะใช่แล้วก็แผ่ออกมาครับคือสังเกตว่ารอบนอกจะบางตรงกลางจะหนานะคะทำให้เป็นเบ้าก็คือลักษณะก็คือจะเป็นงุ้มอย่างนี้ใส่ไส้ค่ะแล้วก็หุ้มค่ะรวบแป้งรอบนอกทั้งหมดอะค่ะมาตรงกลางด้านบนแบบนี้นะคะหลังจากนั้นก็คลึงกลมค่ะคราวนี้พอคลึงกลมแล้วก็
มันก็จะเนียนเป็นลูกเดียวกันใช่ใช่ค่ะกลึงกลมจากนั้นก็จะหนีบค่ะแบบที่สองนะคะหนีบจากข้างล่างค่ะขึ้นมา3579ได้ทั้งนั้นเลยหมายถึงว่าจำนวนกลีบของแต่ละรอบนะคะแต่ว่าให้มีการลดหลั่น567แล้วก็สับหว่างขึ้นมานะคะเพราะตามธรรมชาตินี่กลีบของดอกไม้เขาก็จะสับหว่างกันใช่ไหมฮะค่ะโดยเรียนแบบธรรมชาติครับค่ะแล้วก็ตรงกลางค่ะก็หนีบตรงๆขึ้นมาครับอีกรอบหนึ่งไหมคะครับอีกรอบดีกว่าครับแบบที่หนึ่งนะคะตอนนี้ก็มันจะทำเป็นแบบที่หนึ่งจีบตรงกลางนะคะขึ้นมาหนึ่งกรีดที่2ให้อยู่ระหว่างกลางแต่เป็นแนวขวางนะคะและอันที่3จากนั้นก็จะเป็นรอบนอกค่ะเอียงตัวแหนบประมาณ45องศาเพื่อให้กรีดดูพริ้วไหวคล้ายกับธรรมชาตินะคะแล้วก็1รอบชั้นที่2สลับกรีดกับชั้นแรกนะคะวนไป1รอบนะคะอันนี้คือแบบที่1ครับแบบที่2เอียง45องศาเช่นเดียวกันค่ะแต่เราเริ่มจากรอบด้านล่างขึ้นมานะคะจำนวนกลีบก็น่าจะเป็นเลขขี้ค่ะสวยดีคนไทยชอบ7กลีบ5กลีบ3กลีบเท่ากับว่าความกว้างของหน้าตัดของแหนบนี่ก็พอดีกลีบ1นี่โดย3ใช่พอดีกันเลยใช่ไหมฮะสำหรับข้อควรระวังในการหนีบกลีบของช่อม่วงก็คือต้องจุ่มแป้งทุกครั้งใช่มิฉะนั้นกลีบจะขาดแบบที่2นี่แหละครับทั้ง2แบบใช่ค่ะก็สวยทั้งคู่นะจ๊ะนะผลลัพธ์ออกมานี่ใกล้ๆกันใกล้เคียงกันแล้วก็เวลาหนีบตัวแป้งอะค่ะอย่าดึงแป้งให้ตัวกลีบมันบางมากกว่านี้มิฉะนั้นแล้วเวลานึ่งออกมาแล้วเนี่ยตัวกลีบที่บางมันจะล้มค่ะเอาละครับขั้นต่อไปทำอะไรดีครับเดี๋ยวจะนึ่งค่ะนึ่งใช่ไหมครับสามารถจริงๆแล้วสามารถตั้งน้ำนะคะคือใส่น้ำในรังถึงครึ่งนึงเนี่ยแล้วก็ตั้งเอาไว้เลยระหว่างที่เราทำรูปร่างน้ำต้องเดือดจัดอันนี้ใช้ไฟประมาณใช้ไฟแรงเลยค่ะไฟแรงใช้ไฟแรงเลยนะครับแล้วก็ต้องเรียงใส่นี่ถึงอันนี้ระหว่างนี้เราก็จะต้องมีการเตรียมในเรื่องของภาชนะแล้วก็อุปกรณ์วัตถุดิบบางอย่างก็คือจะเป็นใบตองตัวช่อม่วงจะใช้ความสุกจากไอ้น้ำครับผมเพราะฉะนั้นควรจะต้องมีรูให้ตัวแบบแป้งสัมผัสใช่ต้องฉีกออกมานะครับนี่คือการฉีกมือเพื่อให้ไอ้น้ำมันขึ้นได้สะดวกอย่างนี้ใช่ไหมครับใช่ค่ะแล้วก็เราจะทาน้ำมันเพียงเล็กน้อยครับผมเนื่องจากตัวช่อม่วงจะเสิร์ฟคู่กับกระเทียมเจียวเพราะฉะนั้นเนี่ยน้ำมันที่ทาก็สามารถเป็นน้ำมันที่ใช้หลังจากเราเจียวกระเทียมได้จะได้มีกลิ่นรมควันกลิ่นไปด้วยค่ะหลังจากนั้นก็จะเรียงในส่วนของช่อม่วงลงไปในรังถึงจับอย่างเบามือแล้วเร็วค่ะเนื่องจากว่ากลีบอาจจะเวนี้อีกสักดอกนะฮะได้โอเคอันนี้จะบอกว่าจะล้างกลีบต้องใช้นี้ใช่ไหมครับฟอกกี้ฉีดค่ะฉีดลงไปได้เลยไหมคะได้เลยค่ะเราฉีดเพื่อล้างไอ้ตัวแป้งออกพอแล้วค่ะครับอ๋ออันนี้นี่พอฉีดแล้วตัวแป้งก็จะหายไปใช่ไหมครับอันนี้พอสเปรย์เรียบร้อยนะครับล้างแป้งออกเรียบร้อยอันนี้รู้สึกเหมือนน้ำเดือดน้ำเดือดแล้วค่ะนะคะแบบขึ้นได้เลยไหมครับปิดเลยค่ะปิดเลยน้ำเดือด 3-5 นาทีขึ้นอยู่กับขนาดช่อม่วงขึ้นอยู่กับปริมาณของช่อม่วงที่เราใส่ว่ามันแน่นมากแค่ไหนก็ตอนเท่ากับรอประมาณ 3-5 นาทีใช่ใช่ค่ะนะครับเนี่ยเดี๋ยวอดใจรอสักครู่นะครับเดี๋ยวจะมาพบกับดอกช่อม่วงสวยๆนะครับในแบบที่สุกเรียบร้อยแล้วครับI'm not afraid to die.
ครับวันนี้อาจารย์ว่าใช้ได้หรือยังเดือดแล้วใช้ได้ผ่านไปแล้วค่ะ 3-5 นาทีสังเกตว่าตัวแป้งจะเริ่มใสครับผมนั่นคือสุกนะคะเพราะว่าจุดประสงค์ก็คือเราต้องการให้แป้งสุกเท่านั้นเองเพราะว่าไส้สุกแล้วอันนี้ค่ะตอนนี้ทำอะไรต่อก็เดี๋ยวจะใช้ช้อนค่ะตักแต่ว่าช้อนก็ชุบน้ำมันสักนิดนึงผมสังเกตว่าเมนูไหนที่มันเป็นแป้งอย่างเงี้ยมันจะติดใช่ไหมฮะต้องใช้น้ำมันมาเป็นตัวเชื่อมใช้น้ำมันแล้วก็จานนะคะจานที่เราจะวางตัวอาหารชนิดนี้ก็มีน้ำมันสักเล็กน้อยครับตักขึ้นหลังจากนี้เดี๋ยวเราจะนำมาจัดในใส่ในจานที่สำหรับบริการแล้วก็จะนำมาใส่กล่องด้วยเผื่อใครนำไปแพ็คขายใช่ค่ะใช่ไหมครับผมก็เด็ดผักนะคะเลือกผักที่ไม่เน่าไม่ดำค่ะครับผมตรงยอดเราก็ตัดเอามาม้วนค่ะให้ขนาดเล็กไม่ใหญ่เกินภาชนะจนเกินไปอะค่ะใส่ลงไปมือนึงกดนิดนึงเนื่องจากว่าจะอาจจะเด้งได้ประมาณนี้แล้วก็ช้อนติดน้ำมันนะคะพี่โก้ตักช่อม่วงขึ้นมาใช้ช้อนเล็กช้อนใหญ่ก็แล้วแต่ถนัดนะวางค่ะกดลงไปสักเล็กน้อยค่ะครับแล้วก็อาจจะแตะน้ำมันใช่ให้ดูเงาๆขึ้นแล้วก็แต่งด้วยพริกชีฟ้าแดงครับนะคะโรยกระเทียมเจียวโอ้สีม่วงสีเขียวนี่สวยทีเดียวนะครับกระเทียมเจียวเล็กน้อยนะครับถ้าเกิดว่าทำขายอาจารย์ว่าเรามีวิธีการแบบคิดตั้งราคายังไงดีครับนี่สามารถคำนวณต้นทุนโดยการจับคูณ 2.5 คูณ3 2.5 หรือ3เท่าของต้นทุนวัตถุดิบทั้งหมดครับผมนะคะอย่างสมมุติว่าสมมุติกล่องนี้ผมลงทุนไปสัก20บาทก็คูณสักประมาณ 2.5 อันนี้ได้ไหมฮะนะครับต่อราคากล่อง50บาท45บาทครับผมนี่แหละครับเรียบร้อยแล้วนะครับ2แพ็คนะครับแบบตั้งโต๊ะแล้วก็แบบขายนั่นเองนะครับทำกินก็ได้ทำขายก็ดีกับเมนูวันนี้ของว่างของอร่อยช่อม่วงนะครับขอบคุณวิทยากรของเราครับอาจารย์ณัฐไทยจงเลิศธรรมจากโรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิตขอบคุณมากครับในครั้งต่อไปครับเราจะมาทำอีกหนึ่งของว่างแบบไทยๆนะครับนั่นก็คือขนมที่มีชื่อว่าถุงทองนะครับติดตามกันต่อไปแล้วทำไปพร้อมๆกันกับรายการทำกินก็ได้ทำขายก็ดีชุดของว่างของอร่อยนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับผมณัฐพันธ์ลักษณวงศ์ขอลาไปก่อนนะครับพบกับเราทั้งสองคนได้ใหม่ในครั้งต่อไปนะครับวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ